โจชัวและเจอเรมี่กำลังจะไปเดินป่าที่เขาแอดเวนเจอร์พวกเขากำลังจะออกจากโรงแรมไปขึ้นรถไฟแต่มันมีบางอย่างผิดปกติคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมพวกเขากำลังจะไปเดินป่าแต่โจชัวสวมรองเท้าหนังบันแวบเขาต้องลื่นบนภูเขาแน่ๆเมื่อพวกเขามาถึงสถานีรถไฟเจอร์มี่ก็รู้ตัวว่าเขาลืมเอาตั๋วมาพวกเขาไปที่บูธขายตั๋วเพื่ออธิบายสถานการณ์ของพวกเขาคนขายบอกว่าเขาอาจจะให้ตั๋วใบใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเขาตอบปริศนาได้ถูกต้องฉันสูงมากแต่ฉันไม่เคยเดินฉันมียอดเขาหินฉันชอบพูดหัวของฉันอยู่เหนือเมฆฉันคืออะไรที่สัมผัสท้องฟ้าได้คุณช่วยคิดคำตอบได้ไหมคำตอบคือภูเขาระหว่างที่นั่งรถไฟโจชัวและเจอร์มี่กำลังเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามจากหน้าต่างแต่ทันใดนั้นเจอร์มี่ก็ร้องออกมาเขาร้องทำไมลองดูนกที่บินอยู่ไกลๆสิคุณเห็นมังกรตัวเล็กที่บินอยู่กับพวกมันไหมเจอร์มี่ก็เห็นในที่สุดโจชัวและเจอร์มี่ก็มาถึงที่หมายก่อนที่พวกเขาจะเริ่มปีนขึ้นไปพวกเขาอยากมั่นใจว่าขวดน้ำจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเห็นน้ำพุ3อันที่แตกต่างกันซึ่งสามารถเติมน้ำได้ลองดูที่น้ำพุแล้วบอกผมหน่อยว่าพวกเขาควรเลือกอันไหนถ้าคุณดูน้ำพุอันแรกให้ดีๆคุณจะเห็นลิ้นงูยื่นออกมาจากน้ำที่อยู่ด้านล่างไม่ดีนะและน้ำจากน้ำพุอันที่2ก็มีเป็นสีเหลืองๆไม่กินจะดีกว่าพวกเขาควรเลือกน้ำพุอันที่3ในที่สุดพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินป่าแล้วมีเส้นทางเดินป่า3เส้นทางที่พวกเขาสามารถเดินไปได้พวกเขาต้องการเลือกเส้นทางที่ยาวที่สุดเพื่อให้ใช้เวลาบนภูเขาได้นานขึ้นดูแผนที่ของพวกเขาสิคุณมีเวลา10วินาทีที่จะบอกผมว่าเส้นไหนยาวที่สุดเส้นทางที่2ในระหว่างการเดินป่าเจอร์มี่อยากจะถ่ายภาพสวยๆไว้ลงในโซเชียลของเขาพวกเขาจึงเดินออกนอกเส้นทางลึกเข้าไปในป่าแต่ทันใดนั้นเอลฟ์ตัวหนึ่งก็เข้ามาขวางพวกเขาและพูดว่าฉันเป็นผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้ฉันจะไม่ให้พวกแกเดินเข้าไปอีกนอกจากแกจะตอบปริศนาของฉันได้ฉันมีเมืองแต่ไม่มีบ้านมีป่าแต่ไม่มีต้นไม้และมีแม่น้ำแต่ไม่มีน้ำฉันคืออะไรคุณรู้คำตอบไหมมันคือแผนที่กว่าพวกเขาจะกลับมาทางเดินป่าปกติได้มันก็มืดแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจนอนค้างคืนในป่าคุณช่วยพวกเขาเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเต็นท์หน่อยได้ไหมคุณเห็นรูงูที่อยู่ข้างๆต้นไม้ต้นที่2ไหมถ้าพวกเขาสร้างเต็นท์ไว้เหนือรูนั้นมันต้องอันตรายมากแน่และสำหรับต้นไม้ต้นที่3มีผึ้งทำรังอยู่บนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งพวกเขาจึงไม่ควรจะเลือกต้นนั้นพวกเขาควรเลือกต้นไม้ต้นแรกหลังจากจบการผจญภัยและกลับมาที่โรงแรมเจอร์มี่และโจชัวก็เริ่มดูภาพที่พวกเขาถ่ายมาแต่โจชัวสังเกตเห็นว่าภาพที่พวกเขาถ่ายในสถานที่เดียวกันนั้นมีความแตกต่างกัน5จุดลองดูทั้ง2ภาพนี้คุณเห็นจุดที่แตกต่างไหมในภาพแรกยอดเขามีหิมะปกคลุมอยู่แต่ในภาพที่2มันไม่มีหิมะจุดที่2โลโก้บนเสื้อของเจอร์มี่ในภาพแรกและภาพที่2ไม่เหมือนกันจุดที่3ในภาพที่2มีดวงตาที่เปล่งประกายอยู่คู่หนึ่งระหว่างต้นไม้ซึ่งไม่มีอยู่ในภาพแรกน่ากลัวและจุดแตกต่างที่4ในภาพแรกโจชัวถือไม้เท้าเดินป่า2อันแต่ในภาพที่2เขาถือแค่อันเดียวและจุดสุดท้ายในภาพแรกมีกระเช้าลอยฟ้า2สายขึ้นไปบนยอดเขาแต่ในภาพที่2มีแค่สายเดียวเท่านั้นเพย์ตันสวิฟตี้ป๊อปสตาร์คนโปรดของอาเรียมาจัดคอนเสิร์ตในเมืองและเธอก็อยากไปมาก
แต่น่าเสียดายที่ตั๋วขายหมดเร็วมากและอาเรียก็ซื้อไม่ทันอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคนคืนตั๋วเว็บไซต์ก็ประกาศว่าพวกเขาจะให้ตั๋วฟรีกับคนที่รู้คำตอบของปริศนานี้ฉันมีคีย์เต็มไปหมดแต่ฉันเปิดล็อกอะไรไม่ได้เลยฉันคืออะไรคุณช่วยอาเรียได้ไหมคำตอบคือเปียโนเอลซ่าทำงานที่แผนกบุคคลและเธอกำลังจะสัมภาษณ์ผู้สมัคร3คนในตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่ทันทีที่เอลซ่าทักทายพวกเขาเธอก็สังเกตเห็นว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่มนุษย์คุณรู้ไหมว่าคนไหนผู้ชายคนที่2เขาไม่กระพริบตาเลยผู้หญิงตั้งครรภ์2คนไปเรียนโยคะที่ฟิตเนสแต่ในขณะที่พวกเธอกำลังเตรียมตัวครูสอนโยคะสังเกตเห็นว่ามีคนนึงเป็นหุ่นยนต์ที่ปลอมตัวมาเพื่อศึกษามนุษย์คุณรู้ไหมว่าคนไหนผู้หญิงคนที่2ถือลูกบอลออกกำลังกายแบบเป่าลมน้ำหนักที่ระบุบนลูกบอลอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอากาศไม่ได้หนักขนาดนั้นขณะเดียวกันผู้หญิงคนแรกทำแต่ช่างพังเลยเธอตัวเล็กมากแม้จะท้องก็ตามถ้าเธอเป็นมนุษย์น้ำหนักของเธอคงจะไม่ทำให้ตาช่างพังได้ในที่สุดแบรนดอนก็ขอเงินพ่อแม่เพื่อไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆได้สำเร็จโดยมีข้อแม้หนึ่งข้อแบรนดอนต้องส่งรูปถ่ายจากการไปแคมปิ้งมาให้เขาทุกวันแต่วันแรกที่แบรนดอนส่งรูปมาพ่อก็บอกได้เลยว่าแบรนดอนโกหกและเขาไม่ได้ไปตั้งแคมป์เลยพ่อรู้ได้ยังไงแบรนดอนตัดต่อภาพตัวเองเข้าไปในรูปเพราะคนอื่นในรูปมีเงากันหมดเลยแต่แบรนดอนไม่มีวันนี้เป็นวันเกิดของแม่อานาเบลเธออยากเซอร์ไพรส์แม่ด้วยการซ่อนของขวัญไว้ในห้องทำงานของแม่แต่เมื่อเธอไปถึงที่นั่นประตูห้องทำงานก็ถูกล็อกอยู่แต่โชคดีที่แม่ของเธอค่อนข้างขี้ลืมและแม่ก็ทิ้งโน้ตไว้เพื่อเป็นคำใบ้ให้ตัวเองลองดูที่โน้ตคุณช่วยคิดคำตอบหน่อยได้ไหมตัวเลขแต่ละตัวคือจำนวนเส้นในตัวอักษรนั้นตัว K มี3เส้นตัว L มี2เส้นตัว E มี4เส้นและตัว I มีอยู่แค่เส้นเดียวถ้าคิดตามตรรกะเดียวกันนี้ตัว M จะมี4เส้นตัว V มี2เส้นตัว Z มี3เส้นและตัว F มี3เส้นทำให้รวมกันเป็น4 2 3 3เคซี่อยากหางานอดิเรกใหม่ๆเธอจึงตัดสินใจเรียนถักนิตติ้งและโคเชเธอไปที่ร้านเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆสำหรับมือใหม่แบบเธอ เธอต้องซื้อได้สีเขียวเข็มถักเบอร์7และหนังสือลวดลาย1เล่มลองดูภายในร้านคุณช่วยเธอหาของทั้งหมดนี้ได้ไหมนี่คือได้สีเขียวนี่คือเข็มถักเบอร์7และนี่คือหนังสือลวดลายแจ็คสันไปเดินป่าแต่เมื่อแบตเตอรี่มือถือของเขาหมดเขาก็ใช้ระบบนำทางไม่ได้และหลงป่าเขาเดินอยู่หลายชั่วโมงแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยและหิวโชคดีที่เขาเจอฟาร์มที่มีต้นแอปเปิลหลายต้นเขาอยากเก็บแอปเปิลและนั่งพักกินมันที่นั่นแต่ทันใดนั้นเจ้าของฟาร์มก็เข้ามาและพูดว่านี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแกกำลังขโมยผลไม้ของฉันแต่ฉันจะให้แกกินแอปเปิลถ้าแกตอบปริศนาของฉันได้ถูกต้องฉันบินได้โดยไม่มีปีกฉันร้องไห้ได้โดยไม่มีตาไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนความมืดก็ตามฉันมาฉันคืออะไรคำตอบคือเมฆ